คุณพ่อคุณแม่พี่เป็นคนฟังเพลงอยู่แล้วเราก็เหมือนแบบเราซื้อของเข้าร้านเนี่ยเราเลือกจากสิ่งที่เราชอบเลือกจากพี่หน่อยพี่น้องชอบเราผ่านการพิจารณาแล้วว่าเราชอบนะเราก็สั่งเข้ามาเหมือนเราซื้อของเข้าบ้านอ่ะสวัสดีครับน้องๆในร้านไทยแลนด์นะครับพี่นกนะครับเจ้าของร้านน้องท่าพระจันทร์ครับปีนี้เราเพิ่งครบรอบ41ปีไปเมื่อ2ธันวาที่ผ่านมาเนี่ยครับจริงๆแล้วร้านน้องเนี่ยมันเกิดมาจากความที่พี่น้องอยู่ประจำแล้วเราก็มองกันว่าเราเป็นเด็กทุกคนเรียกเราว่าน้องหมดเราก็เลยคิดว่าการที่ทุกคนเรียกเราน้องน้องน้องเนี่ยมันก็โอเคดีเราก็เป็นเด็กอยู่ในสายตาเขาเขาก็อาจจะเอ็นดูอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้พี่คิดเองนะครับก็เลยกลายเป็นว่าเป็นชื่อร้านน้องท่าพระจันทร์มาตลอดคือเราเริ่มมาช่วงที่ตลาดมันเริ่มจะโตสมัยที่พี่ๆเขาเริ่มเปิดเนี่ยนะครับเราเห็นว่ามันเป็นแค่งานอดิเรกแล้วก็ร้านเทปเนี่ยเมื่อปี2522นั่นน่ะมันไม่ได้มีมากเหมือนกับยุคที่มันพีคอ่ะเพราะแต่เดิมเนี่ยคนฟังเพลงเนี่ยฟังจากวิทยุอย่างเดียวแล้วคุณก็ฟังได้จำกัดมันก็เลยทำให้การที่มาซื้ออย่างเงี้ยคุณสามารถเลือกฟังได้ตอนที่เราเริ่มเนี่ยมันเริ่มมีบริษัท EMI เกิดขึ้นแล้วแล้วก็มีโปรแกรมคือเริ่มมีตัวแทนที่เป็นผู้ผลิตเริ่มเปิดขึ้นมาแล้วครับเราก็มีความโชคดีเนื่องจากเป็นร้านแรกๆที่เปิดใช่ไหมครับก็จะมีตัวแทนจำหน่ายเข้ามาติดต่อเราเราก็เลยเป็นสื่อกลางได้พ่อแม่พี่เป็นคนฟังเพลงอยู่แล้วใช่ไหมครับเราก็เหมือนแบบเราซื้อของเข้าร้านเนี่ยเราเลือกจากสิ่งที่เราชอบเลือกจากพี่หน่อยพี่น้องชอบคุณพ่อชอบเราก็เลือกเข้ามาทุกอันที่เราจะได้มาเนี่ยเราผ่านการพิจารณาแล้วว่าเราชอบนะเราก็สั่งเข้ามาเหมือนเราซื้อของเข้าบ้านอ่ะพี่เชื่อว่าการที่เราฟังเพลงมานานๆเนี่ยไอ้มุมมองในเรื่องของดนตรีเนี่ยเราได้คัดกรองระดับหนึ่งแล้วคนที่เข้ามาหาเราเนี่ยถ้าเขาโอเพนในการฟังเพลงเขาจะได้อะไรกลับไปแน่ๆนี่ดีกว่าพี่พายเมธีพี่แกะให้ดูดีกว่าเผื่อจะได้เห็นว่าจริงๆแล้วอย่างอัลบั้มนี้เนี่ยต้องออกมาเป็น10ปีถูกรีชูออกมาเห็นไหมครับมีข้อพลาสติกมีอาร์ตเวิร์คที่สวยแผ่นอย่างเงี้ยอันนี้ถูกดีไซน์ขึ้นมาสำหรับการทำแผ่นเสียงเลยแค่นี้มันก็ดูเนี่ยฮะมีซีดีเข้ามาซึ่งซีดีก็เป็นแบบแรร์ไอเทมไปแล้วอย่างเงี้ยครับพี่ว่ามันแบบแค่นี้มันก็น่าเก็บแล้วอะพี่ว่าจริงๆแล้วมันมีเสน่ห์ของมันแต่ละยุคเริ่มจากเทปคาสเซ็ตแล้วกันมันมาจากความเร่งรีบของเราจากแผ่นเสียงซึ่งปกติเรามีเวลาอยู่บ้านเยอะใช่ไหมครับพอเราเริ่มโตขึ้นมาหน่อยเราเริ่มต้องออกไปทำงานข้างนอกเขาก็แอปพลายออกมาให้เป็นเทปคาสเซ็ตแล้วก็ขยับขึ้นมาเป็นซีดีเพื่อให้คุณภาพเสียงที่คมชัดมากขึ้นแต่ความเป็นอนาล็อกของมันก็หายไปพอเป็นซีดีปุ๊บมันก็เลยเริ่มมีเป็น MP3 เพื่อสะดวกในการฟังก็เป็นสตรีมมิ่งเพื่อสะดวกในการชีวิตที่เร่งรีบขึ้นรถไฟฟ้าไม่ได้พกอะไรมากมายคุณก็เสียบจากโทรศัพท์แล้วก็ฟังได้ต้นบอกว่าจริงๆแล้วพี่โชคดีสินค้าทุกอย่างเนี่ยเราเลือกจากที่ที่เราชอบเพราะนั้นเราชอบประมาณไหนเราก็สั่งเข้ามามันก็มีคนแชร์สิ่งที่เราชอบกลับไปพอถึงจุดๆนึงมันก็ค่อยๆหมุนเวียนเพียงแต่มันอาจจะไม่เป็นเม็ดเงินกลับมาแบบเฮ้ยฉันมีเงินมหาศาลแต่มันไม่ได้ทำให้เรารู้สึกว่าลำบากในชีวิตมากนะก็ถือว่าเป็นความโชคดีเนื่องจากว่ากลุ่มก้อนของคนฟังเพลงอ่ะมันโตขึ้นมาตามวัยอย่างเช่นทุกวันนี้มีคนมาหาพราวที่เป็นเทปคาสเซ็ตซึ่งถามว่าเขายังไม่ได้เกิดเลยอ่ะแต่เขาไปมองเรื่องของมูลค่าของตัวเทปคาสเซ็ตพี่ก็เลยรู้สึกว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นต่อให้เปลี่ยนผ่านจากเทปคาสเซ็ตเป็นซีดีเป็นอะไรพวกนี้มันก็เลยไม่เกิดปัญหาเท่าไหร่คือเกิดแต่ไม่ได้รู้สึกว่าแบบทันแย่แล้วอะไรอย่างเงี้ยอันนี้นี่มุมมองพี่นะครับก็จริงๆแล้วแนวคิดอันนี้มันเกิดขึ้นมาตอนยุคที่มีBakery Music เกิดขึ้นมาแล้วพี่ก็รู้สึกว่าเอ้ยไอการที่เรามีศิลปินมาแสดงสดมาอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยมันเป็นสื่อกลางนะพี่ก็เลยคิดว่าเอ้ยถ้าเรามีช่องทางแบบนี้เนี่ยเราเริ่มจากศิลปินอินดี้ที่มีโอกาสให้แฟนคลับมาเจอโดยที่เราไม่มีค่าใช้จ่ายในการที่จะเข้ามาเนี่ย
พี่ว่ามันดูน่ารักอ่ะแล้วมันก็สามารถสร้างสิ่งที่เกิดขึ้นมาคือศิลปินก็มีโอกาสได้เจอคนฟังเพลงซึ่งคนฟังเพลงอาจจะแบบไม่เคยรู้จักศิลปินคนนี้แต่พอมาเจอปุ๊บเฮ้ยเขาจะประทับใจเราจะหยุดสต็อปการขายไปเลยในช่วงนั้นแต่ว่าสิ่งที่เราได้คือรอยยิ้มอ่ะเวลาที่ศิลปินเจอแฟนคลับที่ไม่รู้จักไม่มีโอกาสเจอแล้วมาเจอแบบนี้เนี่ยพี่ว่ามันดูมีความสุขอันนี้คือสิ่งที่เรามองว่ามันได้ประโยชน์ตรงนั้นพี่ไม่ได้เรียกตัวเองว่าเป็นกูรูแต่เราตอบคำถามแบบเหมือนพี่กับน้องตอบอย่างเช่นสมมติว่าน้องมาปรึกษาพี่เรื่องเครื่องเล่นแผ่นเสียงยกตัวอย่างนะครับผมมีบัดเจ็ตเท่านี้ผมควรจะเริ่มต้นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็จะตอบในสิ่งที่เหมือนเรามีลูกมีหลานมีน้องมีพี่แล้วให้คำปรึกษาเราก็จะตอบไปแบบว่าเขาไม่จำเป็นต้องซื้อกับเราแต่สิ่งที่เขาได้เข้ามาเขาก็ได้ไอเดียในการที่ว่าเขาจะไปทำยังไงให้มันเหมาะสมกับตัวเขาหรือว่าอย่างฟังเพลงอย่างเงี้ยเราก็จะมีแนวต้องด้วยความว่าพี่ฟังค่อนข้างจะหลากหลายมากอย่างสมมติว่าพี่ชอบเชนเบเกอร์พี่ชอบไมเคิลแฟงพี่ก็อยากบอกว่าเฮ้ยประมาณนี้คุณชอบไหมหรือว่าสมมติว่าพี่ฟังฟิวชั่นแจ๊สเนี่ยพี่ฟังโฟร์เพย์พี่ฟังโกลบอลวอชิงตันอะไรเงี้ยนะครับเราก็จะแบบว่าเฮ้ยลองไปเลือกฟังดูที่ว่ามันชอบแบบที่ตัวเองชอบไหมพี่เชื่อว่าอันนี้คือสิ่งหนึ่งซึ่งทำให้เราเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกับคนที่มาเป็นลูกค้าเราได้เราก็ฝากร้านน้องท่าประจันมีช่องทางการติดต่อคือน้องท่าประจันเลยนะครับเข้าไปในเพจก็ได้ Instagram ก็ใช้ชื่อน้องท่าประจันเหมือนกันเป็นภาษาอังกฤษเลยอาจจะเขียนเข้ามาในเป็นอีเมลก็น้องท่าประจันเหมือนกันหรือว่าในช่องทางการติดต่อใช้คำว่าน้องท่าประจันทั้งหมดเลยหรือว่าเบอร์โทรศัพท์022214421โทรเข้ามาได้เลยครับอันนี้นี่ถ้าพี่ไม่อยู่ก็จะมีพี่ก้อยซึ่งมาเป็นคนที่มาซัพพอร์ตร้านเวลาที่พี่ไม่อยู่ก็สามารถตอบคำถามได้น่าจะได้เหมือนกันเลยจริงๆแล้วพี่เป็นคนฟังเพลงแต่พี่เป็นคนที่ไม่ร้องเพลงก็มีความเป็นพี่คงอยากเป็นแบบพี่เบิร์ดมั้งซึ่งแบบอายุมากๆแล้วทุกคนก็ยังเรียกพี่เบิร์ดอยู่พี่คิดว่าถ้าเป็นไปได้นะมันดูแบบชีวิตนี้เนี่ยแบบต่อให้ผ่านไปอีกสัก10ปีทุกคนก็คงยังเรียกพี่เบิร์ดอยู่พี่ก็คงอยากเป็นร้านน้องท่าพระจันทร์อยู่คือเราจะดูเป็นพี่น้องท่าพระจันทร์หรือว่าเป็นร้านน้องท่าพระจันทร์อยู่ได้ตลอดอะไรอย่างเงี้ยนะครับ